สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่15ถึง21พฤศจิกายน2563การคาดหมายในช่วงวันที่15ถึง20พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นหวามก่อพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่15พฤศจิกายน2563และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางภาคเหนือในช่วงวันที่15พฤศจิกายน63อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่15-20พฤศจิกายน2563อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่15พฤศจิกายน63อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนช่วงวันที่16-20พฤศจิกายน2563อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่15-20พฤศจิกายน2563อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณครับ